เมเอเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมระดมเจ้าหน้าที่700คนดูแลระบบไฟฟ้ารองรับฉุกเฉินระดับสูงสุดตลอด24ชั่วโมงรองรับการประชุมเอเปกครับเรื่องนี้ทางคุณวิลาเฉลยสวัสดิ์ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงครับเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงรองรับการประชุมเอเป็ก2022ระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายน ณอาคารวัฒนวิภาสสำนักงานใหญ่คลองเตยครับโดยศูนย์ปฏิบัติการแห่งนี้จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานระหว่างศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยระบบสกาดา EMS DMS ทั้ง2แห่ง สถานีไฟฟ้า22สถานีรวมถึงการไฟฟ้านครหลวงทั้ง18เขตและสถานที่สำคัญ26แห่งรองรับการประชุมเอเปนะครับโดยมีการเชื่อมโยงกับระบบปฏิบัติการ Five Force Management หรือ FFM กับระบบแผนที่ GIS เพื่อใช้ในสถานการณ์เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำนะครับและไรเดอร์ช่างไฟฟ้ามาช่วยแก้ไขปัญหาด้วยรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆตลอด24ชั่วโมงตามแผนรับมือเหตุวิกฤตของ MEA ครับเรามีคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานนี้โดยตรงใน700กว่าคนนะครเรามียานพาหนะ 250คันคนกฟนคน m อ a นะครับนอกจาก700คนแล้วเนี่ยยังมีหน่วยที่สำรองหน่วยที่สนับสนุนฉุกเฉินเรียกว่าทั้งองค์กรเนี่ยฮะเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปทำงานโดยตรงนะฮะเราก็จะส่งกำลังใจเราจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานนี้ให้ดีที่สุดนะครับ